ี้โดนปรับใช่ไหมครับพี่อย่างนี้ปรับเท่าไหร่ครับ5,000 บาทนะสรุปคันนี้ผิดนะครับเกิดอะไรครับเบื้องต้นจะเอาตัวดำดำจริงอ๋อครับอันนี้คือค่าที่จะลองวัดครับผมเอาสอดเข้าไปมันจะขึ้นมา64เราจะปัดขึ้นมา65เอาแค่ตัวเลขที่เห็นพอก็ได้64% อ๋ออันนี้คือเกินแล้วครับเกินกฎหมายกำหนดผิดกฎหมายครับอ๋อโดนฟันดำใช่ไหมครับวันนี้นะครับทางจังหวัดนะครับร่วมกับทางกรมน.ทางหน่วยทหารทางตำรวจและก็ทางขนส่งนะครับมาตรวจดูรถควันดำนะฮะรถควันดำที่วิ่งผ่านไปมาในเขตจังหวัดชลบุรีเรานะครับเพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในหลายๆมาตรการที่เราทำในเรื่องของการลดเรื่องฝุ่นละอองนะที่กำลังเป็นปัญหาของจังหวัดชลบุรีและของประเทศของเราอยู่ในวันนี้นะครับก็มีการออกมาตรวจซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีการตั้งจุดตรวจทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยออกมาดูผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้ววันนี้พบว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ในภาพรวมๆนะฮะส่วนใหญ่อย่างที่เราตรวจมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะก็มีผิดบ้างส่วนใหญ่จะไม่ผิดนะก็มีค่าเกินมาตรฐานอยู่บ้างนะครับเท่าที่มาตรวจเนี่ยที่ผมเห็นก็มี1คันละนะครับที่เกินมาตรฐานก็อยากฝากไปยังทุกๆท่านนะครับว่าในส่วนของจังหวัดชลบุรีนะครับเราบูรณาการในทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนราชการในส่วนท้องถิ่นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะครับเพราะนั้นอยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับว่าในขณะนี้อากาศของจังหวัดชลบุรีอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติท่านสามารถมาเที่ยวได้อากาศที่ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ